ธรรมะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะขออนุญาตนะคะท่านญาติธรรมขออนุญาตแท็กนิดนึงนะคะหาแท็กนิดนึงเพราะว่าจะแท็กไปที่ธรรมวรีนะคะก็ยุ่งยากนิดนึงค่ะพอดีประสบปัญหานะประสบปัญหาเข้ามาแล้วค่ะขออนุญาตท่านญาติธรรมที่เข้ามานะคะแชร์ไปที่หน้าเฟซของธรรมวรีนิดนึงนะคะพยายามจะแท็กตัวเองอยู่แชร์ไปที่ตัวเองอยู่แท็กไม่ได้นะคะก็เป็นความดีนะคะที่มีหลายเฟซสวัสดีค่ะคุณวันใจโอ้โหขอบคุณมากๆเลยยังอุตส่าห์เข้ามาได้ขอบคุณมากๆค่ะท่านที่เข้ามาได้นะคะแล้วรับได้แล้วเนี่ยขออนุญาตแท็กไปที่โพสไปที่ค่ะแชร์ค่ะแชร์ไปที่หน้าเฟซนะไม่ทราบว่าแชร์ได้หรือเปล่าแชร์ที่หน้าเฟซของธรรมวรีนิดนึงนะคะค่ะก็วันนี้ก็มาเจอกันใหม่เมื่อวานค่ะเมื่อวานพอที่บอก Facebook มันเตือนขึ้นมานะคะคือเราเขาบอกว่าเราไปละเมิดสิทธิ์ค่ะไปละเมิดสิทธิ์ที่เป็นแชร์ค่ะไปก๊อปถามอะว่าอะไรครั้งแรกก็อะไรนะอะไรนะก็เลยงงว่าอะไรกันแน่ก็ปรากฏว่าเป็นบริการซึ่งเป็นบริการที่ไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเขาเหมือนกับเราช่วยเขาโฆษณาไปช่วยไอเนี้ยโฆษณาค่ะก็เลยโดน Facebook บล็อกวิดีโอไม่น่าเชื่อว่าจะโดนบล็อกไอตัวไลฟ์สดด้วยนะคะนึกว่าจะโดนบล็อกเฉพาะโพสต์แต่โพสต์ไม่โดนบล็อกแปลกปะที่ผิดเนี่ยคือผิดโพสต์ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะพี่หมอพรค่ะที่ผิดในผิดโพสต์แต่มาบล็อกไลฟ์สดนะคะก็เลยอ่ะยังไงก็ได้เพราะว่าเราผิดจริงๆอ่ะแต่ไปร้องเรียนเขาไปร้องเรียนเขาด้วย Facebook ถูกปิดไปชั่วขณะค่ะหลายๆท่านคงไม่ทราบถูกปิดเลยค่ะไปร้องเรียนเขาแล้วเขาก็ปิด Facebook พอปิด Facebook เราก็เลยทำเรื่องพยายามแบบติดต่อเขาอ่ะก็เขาก็เปิดกลับมาให้ สนุกสนานนะคะยังได้โพสต์ Facebook ไปเลยว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราก็ต้องทำใจนะแต่พอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยตัวเองจะไม่กังวลนานนะพอมีปัญหาปุ๊บคิดแผน2เลยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงต่อดีเราจะจัดรายการได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมีรายการวิทยุเราต้องจัดรายการอีกก็เลยตัดสินใจสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะแม่บิวสวัสดีค่ะคุณทองแดงลบออกเดี๋ยวก็กลับค่ะอาจารย์อ๋อก็ครั้งแรกก็แบบกังวลเหมือนกันค่ะก็เลยตอนหลังวางเลยมันกลับมีเฮ้ยมันมีช่องทางใหม่ๆให้เรานี่อะไรเงี้ยก็เลยจัดการวางเอ้ยเรามีเฟซอีกเฟซนึงเมื่อกี้เนี่ยมันสักครู่นี้ที่เข้าช้าไปเข้าผิดค่ะไปเข้าไลฟ์สดของเพจไม่รู้ที่โชคได้ฟังอยู่หรือเปล่าครับที่โชคเข้าได้หรือยังไปเข้าของเพจค่ะพอไปเข้าของเพจปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาอะไรเงี้ยสงสัยดูก็แปลกๆมีให้ดาวอะไรด้วยนะคะออมของเพจก็เลยรีบออกจากระบบแล้วก็เข้ามาที่เฟซต่อและแล้วเราก็เจอกันเหมือนเดิมนะคะทุกๆท่านนะคะถึง Facebook จะมีปัญหาเราก็ทำงานต่อได้หนูใช้ธรรมวรีสิทธาคตค่ะเฟซนี้ก็เต็มแล้วเหมือนกันตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเฟซเนี่ยเขาไม่ให้ติดตามเต็มแล้วก็คือเต็มเลยเราก็เลยทำยังไงดีก็อาศัยแชร์2เฟซค่ะอาศัยแชร์2เฟซก็เลยใช้เฟซอีกเฟซนึงไว้แชร์ข่าวด้วยนะคะแต่เฟซนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้แชร์แต่ว่าทางที่ญาติโยมที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะตามเฟซอีกเฟซนี้ได้เนี่ยค่ะเฟซวาติกาธรรมวรีสิทธาคตเต็มเหมือนกัน 5,000 นะคะ 5,000 คนก็คนก็ซ้ำนะคะแต่แปลกอย่างนึงนะคะที่ทำคือ Facebook เนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มา15ปีละแล้วก็ทำงานกลุ่มเดียวกันมาตลอดแปลกตรงที่ว่าเพื่อนที่ซ้ำกันเนี่ย
ค่700เองเมื่อก่อน500ด้วยซ้ำเพื่อนซ้ำแค่700ทั้งที่ทำงานกลุ่มเดียวกันหมดเลยค่ะแต่คนที่เราใช้ในออนไลน์ที่คุยกันเนี่ยกับต่างกัน 4,000 กว่าต่างกัน 4,000 กว่าเลยนะคะก็เลยงงเออแปลกคนละกลุ่มเลยค่ะนะคะเมื่อวานว่าจะพูดเรื่องนี้ค่ะเอาแบบเบาๆบ้างเบาๆสบายๆนะคะเบาๆสบายๆเรื่องของคู่ครอง4ประเภทหลายคนมีคู่นะเอาเรื่องสบายๆมานะคู่ครอง4ประเภทเพราะเมื่อวานจบเรื่องกรรมไปแล้วอันนี้ก็กรรมเหมือนกันนะคะคู่ครองกรรมดีกับกรรมไม่ดีมาเจอกันคนที่จะเป็นคู่กันเนี่ยต้องบอกว่าต้องเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนถึงมาให้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ต้องเคยทำกรรมร่วมกันมาก่อนเหมือนกันถึงจะใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเราเจอคู่ไม่ดีเนี่ยก็แสดงว่าเราก็เคยเป็นคู่ที่ไม่ดีมาก่อนเหมือนกันถ้าเราอยากได้คู่ที่ดีเนี่ยเราก็ต้องเป็นคู่ที่ดีของคนอื่นเหมือนกันในชาติเนี้ยคือเมื่อคืนอ่านอรรถกถาแปลนะของนักเรียนบาลีมีอยู่อันนึงที่อ่านแล้วน่ากลัวมากเลยพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเนี่ยที่เป็นกรรมอกุศลที่เราหนีความทุกข์หนีความลำบากหนีความอะไรต่างอะไรของเราเนี่ยแม้แต่เราเหินขึ้นไปบนฟ้านะเหินขึ้นไปบนฟ้าก็หนีกรรมไม่ได้แม้แต่เราจะมุดลงไปในดินเราก็หนีกรรมไม่ได้เพราะว่ากรรมมันตามทุกคนทันหมดน่ากลัวพอฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะสวัสดีค่ะคุณมุ้ยนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าที่เราจะเจออะไรเนี่ยตัวเองจะพูดคำนี้เสมอให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะเราเกิดมาเนี่ยเราก็อยากจะมีความสุขอะแต่ว่าความสุขเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะได้กับทุกคนมันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำมาหรืออกุศลที่เราทำมาถ้าเราทำบุญมาดีเนี่ยมันก็จะได้ดีอย่างคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยแปลกนะทำอะไรเนี่ยโดนตลอดเลยอะโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นตลอดเลยแต่ว่ากับอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเป็นคนมีบุญเก่าทำอะไรก็ไม่โดนทำยังไงก็ไม่โดนเพราะว่าเขาเคยเป็นคนดีมาก่อนไม่มีใครคิดร้ายเขาไม่เคยคิดร้ายกับใครเขาไม่เคยหมั่นใส่ใครไม่เคยอะไรใครก็ทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากวิบากกรรมนี้แต่เราเองเนี่ยสถานการณ์เดียวกันเรื่องเดียวกันเนี่ยโอ้ยกลายเป็นแบบกลายเป็นตัวปัญหาคือเราไม่ได้สร้างปัญหาเลยนะคะเราพยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีนั่นแหละแต่ปัญหามันดันอยู่ที่เราตลอดเลยอันนั้นไอ้นี่มีแต่แบบมีแต่เรื่องเข้ามาเกี่ยวกับเราหมดเลยอะจนเรารู้สึกว่าที่เราไปอยู่ที่นี่เนี่ยมันกลายเป็นตัวปัญหาไปเลยนะคะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของกรรมนั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตขอบคุณมากค่ะตามเจอนะคะโอ้โหเมื่อกี้นี้เข้าไปที่เพจค่ะลืมเข้าผิดจะเข้าเพจแล้วไปแท็กปรากฏว่ามันเขียนว่าเชิญค่ะอุ๊ยจะเชิญแล้วไม่ได้แท็กละเลยรีบออกนะคะสามีเนี่ยเขาจะมีสามีผีกับภรรยาผีสามีภรรยาผีกับภรรยาเทวดาทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าความหมายของคำว่าเทวดาเนี่ยคืออะไรความหมายของคนที่เป็นผีเนี่ยคืออะไรในความหมายนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงความหมายของเทวดาเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่มีกุศลกรรมบท10น่ากลัวมากผีเป็นผีค่ะถ้าเกิดใครเป็นคนไม่ดีเขาเรียกเป็นผีค่ะนะคะคือคำว่าผีในที่นี้เนี่ยหมายถึงคนที่มีอกุศลกรรมบท10คนที่เขาทำไมเขาถึงไม่เอาศีลดูดีๆนะคะท่านอาจารย์เขาไม่เอาศีลนะเขาเอากุศลกรรมบทนะคำว่าผีกับคำว่าเทวดาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ย อยู่ในคัมภีร์อยู่ในคัมภีร์
อังคุตระนิกายเหมือนเดิมนะคะอยู่ในอังคุตระนิกายอยู่ที่วรรคที่1นะคะวรรคที่1อังคุตระนิกายปัณณาสนะคะที่2วรรคที่1คำว่าผีเนี่ยต้องเปรียบเทียบก่อนว่าคำว่าเทวดาคำว่าผีเนี่ยคืออะไรก่อนเราถึงจะรู้ว่าแบบไหนเราเป็นพวกเราปลอดภัยค่ะอาจารย์ดุสิตเพราะเราไม่มีคู่เราเลยไม่ได้เป็นสามีผีหรือสามีเทวดากับใครแต่ทีนี้คนที่มีคู่แล้วเนี่ยเราดูเราสิคะว่าเราเนี่ยเป็นผีหรือเป็นเทวดาในคู่ของเราท่านไม่ได้เอาศีลเพราะศีลเนี่ยว่าด้วยแค่เรื่องของการพูดกับการกระทำแต่ท่านเอากุศลกรรมบทเนี่ยเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องจิตใจด้วยมโนกรรม3วจีกรรม4กายกรรม4กายกรรมมโนกรรม3วจีกรรม4กายกรรม3ผิดมั้ยเนี่ยไม่ผิดนะนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะ50ข้อนะคะ10ข้อเนี้ยมีอกุศลกรรมบทเนี่ยก็คือว่าด้วยทางมโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดที่มันเบียดเบียนคนอื่นแค่คิดอยากจะได้คิดอยากจะได้เนี่ยมันก็เป็นมโนกรรมละคิดไม่ดีอย่าง Facebook แบบเนี้ยจริงๆน่ะที่ตัวเองมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความน่ากลัวของยุคเรายุคเราเนี่ยมี Facebook ค่ะบางทีเราก็ลืมตัวนะว่าเรามีคู่ครองแล้วเรามีสามีเรามีภรรยาแล้วแล้วเราคุยคนอื่นเกินเลยใน Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นแชทไหนก็แล้วแต่ถามว่าโอ๊ยเจอกันในเฟซเจอกันในข้อความเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเลยมันไม่ได้ผิดศีลซะหน่อยเพราะว่าผิดศีลเนี่ยมันต้องมีอะไรกันแต่ลองคิดดูนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาแค่สามีภรรยาเนี่ยสามียังไม่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นเลยหลายคนที่แยกที่คู่เลิกกันก็เพราะว่าแชทเฟซเนี่ยแหละค่ะแต่ Facebook เขาบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น Facebook บอกอย่างนั้นตั้งใจที่จะสร้าง Facebook ขึ้นมาเพื่อที่จะให้สถาบันครอบครัวที่อบอุ่นทำอะไรกันจะได้เห็นกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเอาไปทำให้ Facebook กลายเป็นครอบครัวแตกแยกจะโดนบล็อกอีกหรือเปล่าไม่รู้เสียวอยู่นะครอบครัวแตกแยกเช่นเราคุยเนี่ยไอ้ตัวอภิชฌาเนี่ยมันคือความอยากเนี่ยมันเป็นไปได้หลายในมากไม่ว่าจะเป็นความอยากนะความอยากในสมบัติของคนอื่นความอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังความคิดอะความอยากไอ้ความอยากอันเนี้ยมันอยากแล้วมันคิดไม่ดีอะโลภอะซึ่งตัวเองทำไม่ได้อะไอ้ความคิดอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเป็นอกุศลแล้วค่ะอย่างเช่นเอาแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างเรามีครอบครัวเนี่ยถึงเราจะไม่มีอะไรกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นที่แชทอยู่ในเฟซแต่เราก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวละยิ่งคนกำลังมีความรักใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะรักที่มันไม่ใช่ครอบครัวของเราเนี่ยคนคนนั้นจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยค่ะจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวมัวแต่ไปแชทเฟซอยู่มัวแต่ไปคอยโทรศัพท์ถึงเวลาก็ลับๆซ่อนๆสามีหรือภรรยาจะคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยสามีจะคุยด้วยภรรยาจะคุยด้วยก็ไม่มีเวลาคุยไม่มีอารมณ์คุยกับเขาด้วยนะอยากจะคุยกับไอ้คนใหม่นี่แหละที่อยู่ในเฟซบุ๊กที่อยู่ในอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ครอบครัวเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ผิดศีลน่ะนะคะมันอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่ามันผิดอภิชฌาละคุณไม่ได้พอใจละคุณผิดศีลคุณไม่ได้พอใจในคุณสิ่งที่คุณมีอยู่อะภรรยาที่มีอยู่อะมันมีอยู่แล้วไงสามีที่มีอยู่มันมีอยู่แล้วแต่กลับไปโลภมากอภิชฌาอยากจะได้สิ่งอื่นที่มันไม่ใช่ของเราอะที่มันเป็นไปไม่ได้อะอันนี้คือความโลภที่มันไม่เกิดขึ้น
คนที่เป็นสามีผีกับภรรยาผีเนี่ยก็จะเป็นคนอย่างนี้เข้าขายหรือยังสวัสดีค่ะเข้าขายหรือยังเป็นไหมสามีผีภรรยาผีจริงๆนะเนี่ยเขาเริ่มด้วยตัวกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เขาเริ่มต้นแบบนั้นนะก็คือทางความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแต่คุณก็หาความสุขไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อตัวคุณเองคุณยังนั่งอยู่ในครอบครัวตัวเองอยู่เลยอ่ะคุณยังนั่งอยู่ที่ครอบครัวตัวเองอ่ะคุณก็ไปหาเขาไม่ได้แต่คุณก็ให้ความสุขกับครอบครัวคุณไม่ได้สมาธิของคุณไม่โอเคอ่ะคือสมาธิของเราเนี่ยกลายเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิมีจิตใจจดจ่อกับเรื่องที่ไม่ดีเรียกมิจฉาสมาธิพอเรามีมิจฉาสมาธิปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นมิจฉาวายามะก็คือมีความเพียรที่ไม่ชอบอ่ะมีความพยายามทำในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอ๋อเฟซนี้ไม่แจ้งเตือนตอนไลฟ์ไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าความหลงนี่ช่างน่ากลัวคุณดาเลไม่แน่ใจกับคุณตั้มพี่ก็เพิ่งจะเข้าเฟซเนี้ยค่ะก็เพิ่งจะไม่ได้ตั้งอะไรเลยค่ะอ๋อปกติมันต้องตั้งสตอรี่ค่ะต้องตั้งที่เข้าสตอรี่ด้วยมันถึงจะแจ้งเตือนแต่ทีนี้พอมันไม่เข้าสตอรี่ปุ๊บก็เลยไม่แจ้งเตือนใช่ค่ะอาจารย์มันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ผิดศีลไอ้ตัวศีลเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมายศีลเนี่ยเหมือนกับกฎหมายคือมันบาปในลักษณะของการเบียดเบียนคนอื่นถึงจะเป็นบางอย่างเนี่ยถึงจะเป็นอกุศลแต่ว่าไม่ผิดศีลเนี่ยมันก็คือไม่ผิดศีลแต่ว่ามันยังเป็นอกุศลอยู่อย่างเช่นเราไม่ด่าคนทางปากพูดออกไปวาจาไม่ดีแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยยังโกรธอยู่เห็นไหมคะมันยังเป็นอกุศลอยู่แต่ว่ามันไม่ผิดศีลแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวอกุศลกรรมบถเนี่ยที่ในพระไตรปิฎกข้อนี้เขาเปรียบเทียบเนี่ยคือเขาเอาทางใจด้วยเอาทางใจด้วยค่ะแต่มันไม่ได้ตกนรกนะคะไม่ถึงขนาดตกนรกแต่คุณก็อาจจะต้องรับกรรมอ่ะอาจจะต้องรับกรรมเรื่องของคู่ที่คุณอาจจะมีคู่ที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณคือคุณเคยที่จะไม่ซื่อสัตย์คุณเคยที่จะแย่งสามีแย่งภรรยาคนอื่นแบบเนี้ยนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกรรมก็จะกลับตามมาเรามาหาเราทันเป็นแบบนี้ถ้าว่าด้วยเรื่องของเหมือนกฎหมายอ่ะกฎหมายยิ่งเบากว่าศีลอีกกฎหมายเนี่ยเบากว่าศีลอีกนะคะคือศีลเนี่ยฆ่าสัตว์ไม่ได้เลยยกตัวอย่างแต่กฎหมายเนี่ยฆ่าสัตว์ได้เห็นไหมคะกฎหมายเบากว่าแต่พอเป็นศีลปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ล่วงเกินคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลสเราแต่ถ้าใจเรายังมีกิเลสอยู่มันก็ยังได้อยู่ก็ยังคืออยู่ในศีลอันนี้คือตัวหมดของศีลเขาแต่ที่เราพูดถึงอกุศลเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของใจด้วยละอกุศลกับกุศลอกุศลกรรมบถกับกุศลกรรมบถคือการกระทำที่เนื่องด้วยใจมันเป็นอกุศลน่ะอย่างเช่นอาจารย์อมวลีเนี่ยเกลียดใครอยู่คนหนึ่งเกลียดมากเลยแต่ว่าไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาไม่อะไรเขาเลยแต่เกลียดถามว่าจิตตอนนี้เป็นอะไรคะจิตเป็นอกุศลนะคะแต่ว่าการกระทำเนี่ยยังมีศีลครบค่ะใครจะว่าอาจารย์อมวลีไม่มีศีลไม่ได้นะคะมีศีลค่ะแต่ว่าเป็นอกุศลพอถึงเข้ากุศลกรรมบถเนี่ยมันละเอียดกว่าว่าด้วยเรื่องของจิตใจด้วยแล้วเนี่ยอย่างที่คุยกันว่าเรายกตัวอย่างลงการแชท Facebook เนี่ยหรือแชทข้อความอะไรไม่ต้องเฟซนะคะเอาทุกช่องทางอะที่มันสามารถติดต่อกับคนอื่นได้แล้วเราผิดหน้าที่แล้วค่ะเรามีหน้าที่เป็นสามีเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเลือกแล้วที่จะเป็นเรามีหน้าที่เป็นภรรยาเราก็ต้องเลือกทำหน้าที่ของเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะก็ไม่เชิงว่าเป็นเพื่อนนะคะไม่เคยเรียนด้วยกันแต่รู้จักกันเห็นเขาแล้วเศร้ามากเลยตอนหลังเป็นเอตายเป็นเอตายค่ะเราเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะนี่แหละคือบุญเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะใช้บุญไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักเอาความรักที่เขามอบให้กับเราเนี่ยไปทำประโยชน์อ่ะมันก็จะได้ประโยชน์เราเอาความรักที่เขามอบให้กับเราเนี่ยมากอบโกยผลประโยชน์มันก็จะไม่ได้แกเป็นผู้หญิงเจ้าชู้มากมากมาก
นะโอ้ยขอบพระคุณเจ้าค่ะโอ้ยหลายๆท่านเข้ามาได้ด้วยนะคะโอ้ดีใจมากเลย Facebook บล็อกเราก็หาทางออกได้นะคะแกเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้นะคะแกไปเจอผู้ชายคนอื่นเนี่ยแกจะบอกว่าพบไม้งามเมื่อหวานบินฟังแล้วแบบสะเทือนใจมากเลยอะเฮ้ยมันไม่ควรคิดแล้วนะคนนี้เมื่อตัวเองเนี่ยอยากจะมีสามีอ่ะตัวเองก็ต้องเคารพรักครอบครัวตัวเองแกเป็นคนขี้อิจฉาด้วยไงคะคือผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาโสดไงอย่างไปกับเราอย่างเงี้ยผู้หญิงคนอื่นเขาโสดกันอ่ะมันก็เป็นตัวเปิดทางสำหรับการที่คนอื่นจะเข้ามาจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะตามกฎหมายหรือตามประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันจีบได้ไงแต่แกโสดเนี่ยเอ้ยแกไปมีสามีแล้วนะแกทำตัวยิ่งกว่าผู้หญิงที่โสดอีกคือแกพยายามเรียกร้องความสนใจทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วแกก็จะไม่ชอบให้คนที่โสดอยู่ใกล้ๆแกนะเพราะมันจะเป็นตัวแปรค่ะมันก็กลายเป็นว่าชีวิตแกหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเอตายซึ่งตัวเองก็ได้ไปนะวันที่เขาจะเสียเนี่ยคือคุณพ่อเขาเนี่ยรู้จักกับคุณพ่อเราเขาก็มานะคะคุณพ่อของผู้หญิงคนนี้เขาก็มางานศพป๋าเหมือนกันสนิทกันก็เขาเห็นว่าเราเป็นคนเข้าวัดพอลูกเขาจะเสียเนี่ยเขาก็เลยให้เราเนี่ยช่วยไปให้กำลังใจไปพูดให้ลูกเขาไปดีๆอะไรเงี้ยก็เลยไปหาไปเยี่ยมเขาแล้วก็สภาพแบบมันนึกถึงตอนที่เขาสวยๆนะแล้วเขาใช้มารยาของเขาอะค่ะเล่เหลี่ยมอะไรอุบายมันมีหมดอะค่ะผู้หญิงที่จะเจ้าชู้เนี่ยมันจะมีคำพูดให้ผู้ชายชอบอะมันก็จะมีวิธีหยอกแย่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีของเขาอะค่ะก็จนแบบเขาเรียกว่าผู้ชายก็จะชอบเขาเยอะมากแล้วเขาก็จะผิดศีลนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเห็นเขาวันที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยตอนนั้นเอดเนี่ยยายังไม่มีดีขนาดนี้ค่ะยาเดี๋ยวนี้คนเป็นเอดปลอดภัยแล้วค่ะมีลูกยังได้เลยกลายเป็นโรคธรรมดาไปแล้วแต่ก็อย่าเป็นนะคะไม่ดีแต่ว่าตอนนั้นคนเป็นโรคเอดก็คือมันชอบที่จะเป็นอัมพฤกษ์กินสมองเชื้อราชอบขึ้นสมองเขาก็เชื้อราขึ้นสมองเดินก็ไม่ได้ขาอ่อนแรงไปหมดเลยแล้วก็สภาพแบบกระดูกค่ะเอสมัยก่อนจะเป็นกระดูกเลยเราก็โอ้โหนี่แหละความประมาทแล้วแกก็เป็นคนที่คิดไม่ค่อยดีอะค่ะตอนนั้นอะแกก็ไม่ยอมบอกว่าแกเป็นเอกแกก็ไม่บอกว่าแกเป็นเอกแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบอกไม่สบายแล้วลูกเขาก็มาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปเยี่ยมคือเขาพยายามที่จะใช้ของใช้ปนกับเราทุกอันเลยนะแปลกมากเลยตอนนั้นอะเขาพยายามที่จะเรากินอันไหนอยู่เขาจะกินอันนั้นของเราหรืออะไรเงี้ยพยายามแบบเขาจะไม่ระวังเลยค่ะแต่เราดูสภาพแล้วแบบเฮ้ยมันต้องเราตอนนั้นไม่ได้ดูว่าเป็นเอดนะคะดูว่าเป็นวัณโรคเฮ้ยวัณโรคเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยระวังเขากินอันไหนของเราเราก็จะไม่กินแหละไม่กินอะไรเงี้ยตอนหลังๆโอ๊ยไม่ใช่แล้วพอรู้ว่าเป็นเอดปุ๊บยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหคือเขาก็ยังใจร้ายอยู่นะคะตอนนั้นไปเยี่ยมเขาตอนที่ก่อนที่เขาจะมาที่โรงพยาบาลโรคประจำเนี่ยค่ะเป็นอยู่ต่างจังหวัดอะไปรับมาปรากฏว่าเขาทำเป็นเจ้าเข้าเขาอายที่เป็นเนี่ยโดนมดกินเลยอะแบบโดนทิ้งญาติไม่ยอมรับอะค่ะญาติเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นโรคนี้น่าสงสารมากตัวเองก็เลยไปเองเขาบอกว่ามีเนี่ยพ่อคุณพ่อก็ส่งข่าวมาว่าลูกสาวเนี่ยป่วยหนักก็เลยไปสภาพน่าสงสารมากอะนอนมดขึ้นเลยอะไม่บอกโรงพยาบาลมดขึ้นอะทีนี้ตัวเองก็เลยเรียกเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปหาหมออะไรเงี้ยเขาก็ทำเป็นแบบมองหน้าตาแข็งๆแบบเหมือนกับจะเจ้าเข้าอะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าใจเย็นๆมันหมดเวลาที่เราจะทำแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาอายอะไรกันอีกต่อไปขอให้ใจเย็นๆรักษาใจดีๆอย่าทำแบบนี้ก็เลยบอกเขาเขาก็เหมือนกับหน้าก็เลยเปลี่ยนหน้าก็เลยเปลี่ยนเขาอายอะเนี่ยคือผลของการผิดศีลผิดศีลเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะก่อนที่จะพูดถึงสามีผีภรรยาผีสามีภรรยาเป็นอะไรเนี่ยมันเรารู้รายละเอียดอย่างนี้ก่อนเราถึงจะเข้าใจว่าผิดศีลเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยตกนรกผิดศีลนะคะตายไปแล้วตกนรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้รับความรัก
ไม่ได้รับความรักถึงเราจะต้องการความรักขนาดไหนเราก็ไม่ได้ความรักเพราะว่าเราเคยสร้างกรรมไว้เราเคยนอกใจสามีเราเคยนอกใจภรรยาของเรามาในอดีตตอนนั้นเรามีความสุขไงบางคนที่คิดสั้นๆนะคะเอาความสุขสั้นๆเอาเป็นตัวตั้งเอาไว้ห้ามใจตัวเองไม่ได้คือใจตัวเองเนี่ยมันต้องการละสติไม่พอที่จะห้ามใจอะค่ะปัญญาไม่พอที่จะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ปรากฏว่าทำบาปปุ๊บตอนนั้นมีความสุขชาติที่แล้วชาติเนี้ยพอรักใครอะไรใครเนี่ยก็มีแต่คนหกอกมีแต่คนทำร้ายมีแต่คนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเจออยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะคะแกก็โทรศัพท์มาซึ่งมีคนแนะนำบอกว่ามีอะไรให้โทรศัพท์ไปหาอาจารย์ธรรมวลีอะไรเงี้ยนานแล้วค่ะตอนนั้นยังยุคใช้โทรศัพท์กันอยู่เลยยังไม่เห็นหน้าไม่เฟซไม่มีเฟซมีอะไรไม่เห็นหน้าก็หรอกเขาก็โทรศัพท์เข้ามาอ้าวสวัสดีค่ะดีเจโกโอ้โหมาได้ยังไงเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวเองว่าขออนุญาตแทนชื่อเขานะคะสมมติว่าเขาชื่อไก่แล้วกันนะชื่อไก่สวัสดีค่ะอาจารย์ไก่ได้รับคำแนะนำมาจากคนนี้ค่ะให้มาปรึกษาอาจารย์ไก่มีปัญหามากเลยไม่รู้จะทำตัวยังไงดีเขาบอกว่าอาจารย์น่ะช่วยได้ก็เลยอ่ะมีเรื่องอะไรคะคือเริ่มต้นก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไก่เนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นคนสวย เขาบอกแบบนั้นไก่เนี่ยนะคะก็เป็นคนสวยแบบค่ะมันเป็นคนหน้าตาดีทีนี้คนก็จะชอบไก่เยอะมากค่ะทีนี้พอไก่มีสามีก็รักไก่มากไก่ก็เอาแต่ใจตัวเองอะไรสารพัดเลยค่ะจนสามีเนี่ยทนไม่ไหวก็เลิกไปทีนี้ไก่ก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยครั้งแรกเราก็ไม่นึกอะไรพอไก่ได้สามีใหม่ไก่ก็ยังนิสัยเดิมอยู่สามีก็เลิกไปก็คิดว่าจะหาคนที่เราไม่ต้องปรับตัวค่ะให้เขารับเราได้แล้วเราก็จะได้อยู่กับเขานิสัยเราเนี่ยแหละอะไรเงี้ยก็เลิกไปพอคนที่สามเริ่มอยากจะมีครอบครัวอบอุ่นแล้วเฮ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองนะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยผู้ชายเขาอยู่กับเราไม่ได้นิสัยเราไม่ดีเขาก็เลยทำนิสัยใหม่ยอมทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ก็มีเหมือนกับไม่สบายใจอ่ะเพราะคนเรามันฝืนกิเลสไงธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพอมันได้ฝืนกิเลสตัวเองแล้วมันก็ไม่มีความสุขอ่ะนิสัยเคยเป็นอย่างเงี้ยแต่เพราะความอยากจะมีสามีมันต้องอดทนอ่ะที่จะต้องเป็นนิสัยใหม่อ่ะมันก็ไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขมันก็หงุดหงิดมันก็ไม่แฮปปี้อ่ะมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่นิสัยเดิมของเราไงก็เลิกกันตอนเนี้ยไก่กำลังจะมีคนที่4ค่ะเขาก็มาชอบเจอในวัดค่ะเขาเดินๆอยู่เขาชอบมากั้นไก่ไม่ให้ไก่เดินเลยแกก็เล่าละเอียดนะเราก็บอกพอเข้าที่ฟังเนี่ยแกก็เลยบอกว่าแกจะทำยังไงดีให้สามีคนที่4ถึงแกที่จะได้เนี่ยอยู่กับแกนานๆเราก็คิดในใจโอ้โหมันเป็นคำถามที่หินมากเลยคือเจ้าของต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนยังไงคือโดยธรรมชาติของความรักเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยใครตามใจเราก็จะรักคนนั้นแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราตามใจเขาเนี่ยเราฝืนแค่ไหนถ้าเราฝืนมากมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขามีความสุขเราก็ไม่มีความสุขคือในความที่สามีภรรยาเนี่ยจะเป็นคู่กันได้เนี่ยไม่ว่าจะเจอกันชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันได้ตลอดเนี่ยคือมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีการบริจาคเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมันจะคุยกันรู้เรื่องหมดเลยเอายกตัวอย่างแค่ทำบุญในบ้านเนี่ยค่ะสมมติว่าสามีเนี่ยไม่ค่อยชอบทำทานแต่ภรรยาชอบทำทานพอภรรยาไปทำบุญปุ๊บเฮ้ยทำไมไปทำบุญเยอะแยะขนาดนั้นจะได้เงินทำแค่นี้ก็พอเห็นไหมคะนี่คือจาคะไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันก็คือผู้หญิงอาจจะถือศีลหรือผู้ชายอาจจะถือศีลแล้วเฮ้ยอันนี้มันบาปอย่าไปทำแต่ผู้หญิงบอกเฮ้ยไม่บาปหรอกทำไปเถอะอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มขัดใจกันความไม่เสมอกันมันทำให้เกิดความขัดแย้งมันจะต้องเป็นเนื้อแท้ของเขาเองจริงๆอะค่ะมันถึงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเสแสร้งเนี่ยจบ
พออยู่ด้วยกันนานๆปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นตัวเราเองเนี่ยมันก็ออกมาไม่มีใครค่ะเสแสร้งได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นปัญหาการแตกแยกของสังคมเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความเสแสร้งตอนที่เราเจอกันนั่นแหละเราทำร้ายตัวเราเองไม่มีใครทำร้ายเราค่ะเราเป็นตัวของเราเนี่ยแหละค่ะให้ชัดๆแล้วทีนี้ถ้าเขาจะชอบเราเนี่ยมันก็คือเราแล้วเราต้องทำอะไรให้เขาเห็นตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ได้นะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้สามีไม่ต้องกลัวไม่ได้ภรรยาถ้ากลัวปุ๊บเนี่ยได้มาก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะคะทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของสามีกับภรรยาไว้คู่แรกคู่แรกเนี่ยชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหญิงผีก็คือชายผีก็คือผู้ที่ปฏิบัติอกุศลกรรมบถคือมีการกระทำที่เสมอกันอ่ะเขาถึงเป็นสามีภรรยากันคนที่จะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยโดยปกติเนี่ยมักจะมีอะไรเสมอกันในขณะที่พบกันค่ะตอนเจอกันเนี่ยบุญมันเสมอกันมันเลยเจอกันแต่สมมติว่าเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยพอดวงตกแล้วก็ได้ภรรยาด้วยนะโอ้พอดวงตกคนนี้ได้ภรรยาคนนี้มาพอดีเลยมาช่วยกำลังใจเราอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยบุญในระหว่างที่เราดวงตกเราไปเจอเขาค่ะคนที่เราเจอตอนที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยแล้วถึงเวลาเนี่ยมันต้องสร้างบุญด้วยกันมาถ้าไม่สร้างบุญด้วยกันมาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะคะเพราะว่าบุญมันไม่เสมอกันบุญมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครนะคะที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นภรรยากันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกบางทีบางคนก็พยายามจะเป็นอดีตชาติกับคนนั้นพยายามจะเป็นอดีตชาติกับคนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเจอเธอแล้วเนี่ยฉันมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะคะเพราะว่าเชื่อคำสอนของพระเจ้าตรัสบอกไว้แล้วว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เป็นสามีภรรยากันมาหมดแล้วแต่จะมันจะเป็นชาติที่ใกล้เคียงหรือไม่ชาติที่ใกล้เคียงมันอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นไม่แปลกแต่อย่าลืมว่าชาติเนี้ยคุณไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ไงคะที่เรียกอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์น่ะมันมีทั้งหมดอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำก็เป็น1ขันธ์สัญญาขันธ์ความพอใจหรือกิเลสก็เป็นสังขารละขันธ์คุณกำลังยึดในสังขารละขันคุณกำลังยึดในเวทนาขันซึ่งณปัจจุบันคุณไม่ได้เป็นอะไรกันบางคนเลิกกับสามีเลิกกับภรรยาเก่าแล้วมาได้กันใหม่นะคะก็เพราะว่าไอ้ความที่สัญญาเมื่อชาติก่อนเคยเป็นอะไรกันไอ้คู่ที่เคยรักกันแต่งงานกันทั้งสองคนเนี่ยกลับกลายเป็นคนอื่นกะไอ้นี่เป็นคนอื่นเพราะว่าฉันเคยเป็นคู่กันมาก่อนกับคนนั้น เคยเจอนะคะวัดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่วัดมานานพอสมควรเกิน30ปีปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สเข้าอะไรนะเกิน30ปีแต่เข้าออกนะคะไม่ได้อยู่ในวัดตลอดเนี่ยเจอแบบหลากหลายมากเรื่องที่ไม่เคยได้ยินเนี่ยยังคุยกับคุณหมอเจี๊ยบค่ะอย่างบางทีเนี่ยไปทางโลกเนี่ยบางอย่างหรือคุยกับหลายๆพี่หลายๆคนน่ะเรื่องบางอย่างเราก็คิดไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอคนที่อยู่ทางโลกเต็มตัวเราอยู่เขาที่เขามาเจอเราเนี่ยก็เจอในวัดเขาก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกมาเจอเราอยู่แล้วทางโลกเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ค่ะอย่างนั้นแต่ในทางธรรมเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะของแปลกๆเนี่ยเยอะค่ะมีผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นน่าจะอายุรุ่นนี้แล้วค่ะ50อะไรเงี้ยก็สมัยก่อนก็จะแก่เลยนะคะก็จะมันก็คนสมัยนี้เขาไม่ยอมแก่กันก็50ก็ปรากฏว่ามาอยู่วัดก็ให้เด็กผู้ชายอะค่ะขับรถให้ว่าตัวเองขับไม่ไหวให้เด็กผู้ชายขับรถให้ก็ปรากฏว่าไปมีความรู้สึกผูกพันเป็นอดีตชาติกันกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเด็กเป็นสามีแล้วก็ทิ้งสามีตัวเองแบบนี้ก็มีนะคะญาติธรรมไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าอยู่วัดแล้วเนี่ยเราจะเอาวัดมาคุยแล้วเอาบุคคลมาคุยกันดีกว่าว่าคนทุกคนเนี่ยพระท่านสอนดีหมดแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำได้หรือเปล่า
ต้องว่าคนที่ปฏิบัติไม่ได้นะคะอย่าไปด่าวัดด่าพระด่าพุทธศาสนาอย่างข่าวที่ผ่านมาเหมือนกันได้ยินข่าวมาว่ามีพระที่ก็ไม่ได้ไปตามข่าวนะคะแต่จำได้ว่าท่านอะไรค่ะต่อไปนี้จะไม่ทำบุญอีกต่อไปแล้วเพราะพระไม่ดีเราก็โอ้ตายแล้วสงสารคนพูดนะคือพระเนี่ยที่ท่านทำไม่ดีเนี่ยมันก็ส่วนของท่านเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยกรรมเนี่ยมันหนีไม่ได้แทรกแผ่นดินก็ไม่ได้ขึ้นฟ้าก็หนีไม่ได้ทุกคนใช้กรรมของตัวเองอยู่แล้วแต่เราเองเนี่ยทำไมเอาชีวิตไปผูกกับการกระทำของเขาชีวิตเราทั้งชีวิตพุทธเจ้าตรัสว่าบุญกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องรักษาเอาไว้แล้วทำไมเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับพฤติกรรมของคนอื่นแล้วเราไม่ยอมทำความดีต่อไปนี้จะไม่แล้วไม่ทำบุญแล้วเพราะพระเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือถ้าคุณมีอุปนิสัยที่ไม่ชอบทำบุญเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำแต่อย่าไปอ้างพระต้องบอกแบบนั้นขออนุญาตพูดอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอ่ะคือเราเนี่ยจะหาเหตุจะไม่ทำก็ไม่ทำไปแต่อย่าไปอ้างพระอ้างเจ้าอ้างพุทธศาสนาเสื่อมอะไรเงี้ยอย่าไปทำค่ะเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นนะคะทีนี้เรื่องอกุศลกรรมบถ10เนี่ยนะคะมันก็เป็นการละเมิดในระดับของจิตใจความโกรธก็เป็นอกุศลพยาบาทนะคะแล้วก็ความเห็นผิดนะความเห็นผิดคู่แรกเนี่ยลองคิดดูนะคนที่ไม่มีต่างคนต่างไม่มีสติอ่ะอีกคนนึงโกรธอ่ะอีกคนนึงก็ด่าอยู่แล้วเราเคยเห็นประจำอะค่ะตามบางทีเราเห็นว่าสามีภรรยาเนี่ยเมากันแล้วก็ตีกันแล้วบางทีต้องขออภัยนะคะลูกดกลูกดกอีกต่างหากเป็นสามีเป็นภรรยาตีกันด่ากันเลยสารพัดแต่มันก็รักกันนะคะสามีผีภรรยาผีนะสามีผีภรรยาผีก็จะเป็นแบบนั้นส่วนคู่ต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาชายผีก็คือผู้ชายเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ผิดในอกุศลกรรมบถ10ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่รักษากุศลกรรมบถ10อยู่ด้วยกันก็คือเป็นสามีภรรยาแสดงว่าอยู่ด้วยกันทุกคู่อยู่แล้วแต่ความเป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันด้วยวิบากกรรมไงคะอย่างที่ได้พูดไปว่าพอเราทำผิดศีลปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะมันเลือกไม่ได้อ่ะถ้าคุณจะต้องเกิดมาเจอผู้ชายผีเนี่ยคุณก็ต้องเจออ่ะเพราะว่ามันเป็นวิบากไงมันเลือกไม่ได้แต่เราเองเนี่ยเราพยายามจะหนีกรรมเราพยายามจะหาคนดีๆให้กับเราเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าเรายอมรับสักนิดนึงว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะจบในที่ใจแล้วมันอาจจะเป็นอโหสิกรรมจากกรรมเก่าแล้วอาจจะเริ่มสิ่งที่ดีๆก็ได้นะค่ะคุณไลเลยไม่รู้รุ่นไหนกันนะคะก็เลยขออนุญาตเรียกคุณไว้ก่อนถ้าไม่รู้อายุกันก็ขออนุญาตเรียกคุณไว้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสามีผีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ผิดศีลผิดธรรมแต่ว่าภรรยาเทวดาเนี่ยก็จะให้อภัยนะคะอาจจะผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดสามีอะไรคนอื่นเนี่ยก็ต้องได้ทนอยู่ด้วยกันไปเมื่อหมดกรรมกันไปเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่อย่างนึงอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าหมดกรรมตัวชี้วัดว่าหมดกรรมเนี่ยมันคือมันจะจากกันด้วยไม่มีอะไรต่อกันอ่ะมันจะจากกันด้วยไม่มีอะไรต่อกันคือไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้รักไม่ได้อะไรต่อกันหมดกรรมแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีกรรมกันอยู่เนี่ยกรรมเรายังมีอยู่เราโมโหเราอยากที่จะให้มันดีขึ้นอ๋อพี่ยุไม่ได้ไปหรอคะติดต่อไปค่ะพี่ยุขอบคุณมากค่ะแจ้งข่าวมานะคะผู้ชายที่เป็นผู้ชายผีเนี่ยเขาผิดศีลผิดธรรมแย่งสามีแย่งภรรยาคนอื่นมาอะไรมาแบบเนี้ยผู้หญิงเองก็ต้องทนแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ก็คือ
ใจเนี่ยมันจะวางอโหสิกรรมคือใจมันจะวางหรือมันมีวาระไปของมันเองมันมีที่ไปอะค่ะถ้ามันมีที่ไปเนี่ยคือหมดกรรมยังยกตัวอย่างตัวเองไม่ได้พูดถึงเรื่องของสามีภรรยานะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานการทำงานเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเคยทำงานอยู่ที่หนึ่งทนนิสัยคนอะมากอดทนมากเลยที่จะต้องทนนิสัยของคนปรากฏว่ามันก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะทนทุกข์อะค่ะแต่ว่าก็อยู่เพราะเชื่อว่ากรรมมันจะต้องมีทางออกของมันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทางไปมีคนชวนไปทำอะไรเงี้ยเราจงปล่อยเพื่อที่จะจับสิ่งใหม่อย่ารัดไม่แน่นบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปเลยค่ะบางทีเนี่ยใจของเราไปยึดมันเอาไว้เฉยๆอย่างเฟซบุ๊กธรรมวลีเนี่ยค่ะจริงๆของงานเยอะมากนะคะตั้งห้องแชทเอาไว้เก็บเอกสารงานไปเยอะมากถ้าเกิดเฟซโดนปิดเนี่ยวันเนี้ยยังดีที่เขายังเปิดให้อยู่นะเขาจะต้องได้ถ่ายโอนมาที่เฟซนี้บ้างละนะคะก็งานเยอะเมื่อวานพอเขาแจ้งมาปุ๊บเนี่ยครั้งแรกก็โดนปิดด้วยนะคะโดนปิดไปแล้วที่เล่าให้ฟังอ่ะเขาปิดเลยนะพอปิดเฟซหายไปแป๊บนึงอ่ะก็ปรากฏว่าก็คิดเลยว่าเราต้องยอมรับความจริง ปิดก็คือปิดทำยังไงต่อวางแผนใหม่เลยนะคะคือไม่จมอยู่กับปัญหานานนะคะวางแผนใหม่เลยเรามีไอ้นี่เรามีเปิดไว้หลายอันเหมือนกันช่องทางอื่นเดี๋ยวเราหาแผนใหม่จบค่ะรู้สึกสบายแต่ว่ามันก็เสียดายค่ะว่าเสียดายไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเสียดายเรื่องธรรมดาเพราะว่าเฟซเปิดมา12ปีละนะคะเปิดมา12ปีข้อมูลต่างๆที่มันเป็นประวัติเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยเรื่องราวต่างๆของเรามันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโดนยังไงเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความจริงอะว่ามันโดนก็เลยไม่ทุกข์นี่แหละค่ะไอ้การยอมรับความจริงอันนี้แหละมันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรือเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเกิดมาสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามีมีภรรยาน้อยหรือภรรยาไปมีชู้ยกตัวอย่างที่เป็นคู่ที่ไม่ดีค่ะถ้าเขาไปจากเราเนี่ยไม่ต้องตามแล้วค่ะไม่ต้องตามมันหมดกรรมเราไม่ได้ไปเขาไปเองถ้าเขาไปจากเราเนี่ยหมดกรรมจบเลยปัญหาคือเราไม่ยอมเพราะเราต้องทุกข์กับเรื่องนี้เพราะเราตั้งกรรมเรื่องนี้ไว้ไงคะเราต้องทุกข์กับเรื่องนี้เราก็เลยปล่อยให้กรรมเนี่ยมันเดินหน้าต่อจากที่เรามีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคู่เอาไว้เนี่ยของเก่าเนี่ยที่เรารับเนี่ยคือของเก่านะแต่เราก็สร้างของใหม่ขึ้นมาอีกความโกรธความแค้นอะไรต่ออะไรขึ้นมาใหม่ต้องได้ใช้พลังงานเยอะมากแต่วันนึงถ้าเรารู้ว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆเราจะมัวไปเสียเวลากับคนที่เขานอกใจเราเนี่ยมันไม่คุ้มหรือคนที่ไม่รักเราเนี่ยไม่คุ้มเราเอาเวลาไปใส่ใจคนที่เขารักเราดีกว่าหรือเอาเวลาไปทำที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราดีกว่าถึงมันจะฝืนใจแต่มันก็เป็นประโยชน์บัณฑิตเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาไม่ได้เลือกตามอารมณ์ค่ะแล้วเขาก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยนะคะเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยเราจะเลือกอารมณ์เป็นใหญ่อารมณ์เราเนี่ยชอบแบบไหนเนี่ยเราก็จะไปตามอารมณ์ของเราห้ามใจตัวเองไม่ได้มันทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็มามีคู่เนี่ยค่ะเป็นสามีผีมั่งเป็นภรรยาผีมั่งอะไรอันนี้คือกรรมที่เราสร้างมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อกับเรื่องนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณค่ะคุณดาเลศค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดพร้อมกับติดตามมาในวันนี้ด้วยนะคะดีใจมากนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ